ับก็เป็นอุปกรณ์ที่นาเล็กเตรียมไว้ก็เป็นกระถางที่ใส่กับมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วแล้วก็มีดินนะเดี๋ยวนาเล็กจะใส่ดินไปเนี่ยปลูกกับต้นนี่ก็คือต้นหน่อของต้นพุทธรักษาเนี่ยสวยๆเงี้ยเดี๋ยวนาเล็กจะปลูกในกระถางดูว่ามันจะต้นเล็กต้นเตี้ยและออกดอกจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องพิสูจน์ฮะเริ่มต้นก็ใส่กาบมะพร้าวสับแล้วก็เอาดินลงไปนี่ก็เป็นหน่อพุทธรักษามีรากอะไรเยอะแยะเลยนาเล็กไม่ได้เอาออกก็จะให้รากเขาทำงานเลยนี่ก็จะวางไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมมีหน่อเล็กๆอีกหน่อหนึ่งสวยๆเราก็จะใส่ดินเข้าไปเทดินลงไปเดี๋ยวไปเอาดินมาเพิ่มอันนี้ก็เป็นดินที่เราหมักกับพวกหญ้าพวกใบไม เดี๋ยวก็จะรดน้ำสักหน่อยนี่แหละครับคือมุมที่นาเล็กเอามาไว้ก็รดน้ำสักหน่อยเป็นมุมที่นาเล็กปลูกต้นไม้คือต้นพุทธรักษาแล้วก็คอยดูกันฮะว่ามันจะสวยงามตามที่เราคิดไปหรือเปล่าดอกจะสวยเหมือนที่เขาปลูกไว้ริมคลองหรือเปล่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงแค่นี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจปนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ